ทำนายดวงชะตาตามวันเกิดดวงชีวิตดวงปีการเงินความรักการงานโดยหมอกรการันตีสวัสดีครับมาพบกับเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับในช่วงของการดูดวงปีนะครับของหมอกรการันตีนะครับวันนี้นะครับจะมาดูดวงของคนที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับตรงกับวันที่10มีนาคม2563ก็คือตรงกับวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันอังคารนะครับแรม2ค่ำเดือน4ปีกุลนะครับสำหรับวันนี้การดูดวงปีนะครับผมขอแนะนำนิดนึงนะการดูดวงปีก็คือดวงในแต่ละปีของคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับวันนี้ใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับดวงท่านภายในปีนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมจะดูให้ท่านนะครับดังต่อไปนี้นะครับสำหรับคนที่มีดวงนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะฮะท่านที่เกิดวันที่10มีนานะดวงของท่านในปีนี้นะครับดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีนะครับดีนะครับปีนี้กันไม่ต้องไปต่อชะตาไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์อะไรนะครับขอให้ท่านแค่ทำบุญนะฮะเพิ่มเสริมบารมีไปเท่านั้นก็พอนะครับเรื่องการเงินนะครับปีนี้ท่านจะสามารถนะผ่านพ้นวิกฤตในการใช้จ่ายได้นะครับเรื่องการเงินไม่ได้แย่นะครับเรื่องการเงินเรื่องเพื่อนเรื่องมิตรก็คนคบน้อยหน่อยละกันปีนี้นะครับสำหรับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะเรื่องมิตรไม่ได้ส่งเสริมอะไรท่านนักหนาหรอกครับนะเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องเกี่ยวกับศัตรูนะครับเรื่องเกี่ยวกับคนไม่ชอบไม่พอใจท่านคงต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้ท่านจะมีคนที่ไม่ค่อยชอบหน้าท่านเท่าไหร่เอาท่านไปพูดในทางเสียหายในทางไม่ดีนะครับเป็นศัตรูปากเฉยๆนะไม่ได้ไปทำอันตรายกับเราถึงขั้นต้องมาเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรนะครับเป็นศัตรูปากนะครับก็พอดีดวงเราดีเกณฑ์เราดีก็มีคนหมั่นไส้เป็นธรรมดานะครับเรื่องคู่ครองปีนี้นะฮะไม่มีความหวานแหววเลยปีนี้สำหรับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นี่จะต้องมีปัญหากันบ้างนะอาจจะต้องนอนหันหลังให้กันบ้างเรื่องความรักปีนี้ไม่ได้โดดเด่นคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันสำหรับท่านที่ยังคบหาเป็นแฟนกันนะครับปีนี้ก็ดูใจกันไปก่อนนะฮะเพราะว่ายังเกณฑ์ที่จะแต่งงานหรือที่จะสมหวังปีนี้นี่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนะครับสำหรับการติดต่อประสานงานการพูดจานะครับดวงของท่านปีนี้ก็สามารถที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับถ้ามีปัญหาถึงขึ้นลงขึ้นศาลท่านก็จะสามารถชนะคดีความได้นะครับเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับการงานส่งเสริมนะครับให้ท่านมีเงินนะการงานดีนะครับการงานดีแล้วก็การเงินปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีเลยนะครับนะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเท่านั้นเองนะเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภไม่แนะนำเลยสำหรับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับโชคลาภเรียกว่าเป็นก้อนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เหมาะสำหรับท่านที่จะไปเสี่ยงกับการที่จะไปเล่นการพนันหรือเป็นอะไรที่ต้องเสี่ยงโชคนะครับไม่แนะนำนะครับในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับการใช้จ่ายปีนี้ไม่เกินตัวก็หมายความว่าท่านมีรายได้มากกว่ารายจ่ายฉะนั้นคนที่มีดวงนะครับในประจำวันนี้นะฮะก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นนะปีของปีนี้ไปได้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องเกี่ยวกับดวงเรื่องการเงินการงานนะครับส่งเสริมท่านนะครับทีนี้เวลาดูดวงนะครับมันเป็นดวงส่วนบุคคลนะครับก็คือมันเป็นดวงของแต่ละบุคคลจะไม่เกี่ยวกับคู่ครองของท่านสมมติว่าท่านอยู่กัน2คนสามีภรรยาผมบอกว่าดวงท่านเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคู่ชีวิตท่านจะมีดวงเดียวกับท่านนะครับดวงนี้เป็นดวงประจําของคนที่เกิดนะครับมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้เท่านั้นเองนะฮะโด
ดยรวมแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับโดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับก็มีเรื่องที่ไม่ดีก็เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับศัตรูเรื่องเกี่ยวกับมิตรนะเรื่องสุขภาพนะฮะอีกเรื่องหนึ่งแหมเกินลืมเรื่องสุขภาพไปได้ยังไงสุขภาพปีนี้เนี่ยนะสำหรับท่านก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับไม่มีการนอนยาวๆนอนเจ็บป่วยยาวๆหรืออุบัติเหตุรุนแรงอะไรไม่มีนะฮะโดยรวมแล้วนะครับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงวันที่10มีนาดีครับนะสำหรับท่านที่อยากจะมาดูดวงกับผมนะครับสดๆนะครับก็มาที่บ่อวินได้นะครับมาถึงก็โทรหาได้ครับตามเบอร์โทรศัพท์นะ0812950695นะครับนะสามารถมาดูผมโดยตรงได้ก็จะได้รับความละเอียดมากกว่านี้นะครับนี่เป็นการดูให้แค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับการที่จะมาดูผมสามารถท่านจะสามารถดูได้ทั้งดวงชีวิตนะครับดวงปีแล้วก็ดูดวงไพ่24ซึ่งไพ่24ผมจะไม่ดูผ่านทาง YouTube อยู่แล้วนะครับเพราะท่านต้องเป็นคนจับไพ่เองนะครับท้ายนี้นะครับฝากติดตามนะครับช่องของผมนะเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับในช่วงของดูดวงปีกับหมอกรการันตีด้วยนะฮะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ